สวัสดีครับมาพบกับช่อง YouTube ของ The Nut Sat หมด Max ครับผมวันนี้นะเราจะมาเก็บตกควันหลงบอลลงดอกันดีกว่าหลังจากที่เลียเนลเมสซี่ครับคว้ารางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอลลงดอสมัยที่6นะครับปาดหน้าเฟอร์ชีฟันไดคว้ารางวัลปีนี้ไปครองมาดูกันดีกว่านะครับว่าไทม์ไลน์เรื่องราวต่างๆครับมันพลิกกันมาได้อย่างไรมันไปพลิกตอนไหนนะทำไมสุดท้ายจากฟันไดถึงกลายเป็นเมสซี่ไปติดตามกันเลยครับจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับพิธีประกาศรางวัลบัลลงดอปี2019ครับซึ่งรางวัลในปีนี้สุดท้ายครับกลายเป็นของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์จากบาร์เซโลนาครับที่กลายเป็นนักเตะคนแรกที่ได้รางวัลนี้ถึง6สมัยครับเฉือนเอาชนะเฟอร์จิลฟานไดจากสโมสรลิเวอร์พูลไปได้ทีนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับการที่เมสซี่ได้รางวัลในครั้งนี้นะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอย่างไรกับการที่เฟอร์จิลฟานไดที่ครั้งนึงเคยกลายเป็นเต็ง1ถึงไม่ได้รางวัลเลยนะครับทั้งรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ FIFA The Best นะครับแล้วก็รางวัลบัลลงดอก็เดี๋ยวเดินนัดนะครับจะมาไล่เรียงทำลายให้นะครับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนกันไปในช่วงไหนนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2019นะครับช่วงนั้นเรียกว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะครับของเฟอร์จิลฟันไดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA มาครองได้สำเร็จนะครับจากผลงานอันยอดเยี่ยมในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับช่วยให้ทีมมีเกมรับที่แข็งแกร่งและก็ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในตอนนั้นนะครับโดยเฟอร์จิลฟันไดนะครับถูกยกขึ้นมาว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะคว้ารางวัลบัลลงดอแต่ณตอนนั้นนะครับเลโนเมสซี่ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งนะครับโดยทั้งสองคนได้มาเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับจบลงด้วยชัยชนะของบาร์เซโลนา3-0ซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าเลโนเมสซี่มีโอกาสดีแล้วนะครับที่จะได้รางวัลเนื่องจากว่ามีโอกาสสูงที่จะเข้าชิงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและก็ในเกมนั้นเนี่ยยิงไป2ด้วยแต่สถานการณ์เนี่ยมันดันมาพลิกเพราะว่านัดที่2เนี่ยลิเวอร์พูลพลิกสถานการณ์เอาชนะบาร์เซโลนาไปได้4-0นะครับเมสซี่ก็ตกรอบไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคะแนนของนิยมของฟันไดกับเมสซี่เนี่ยมันก็ดูสวนทางกันนะครับเพราะว่าเมสซี่เนี่ยหลังจากตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาได้แชมป์ลาลิก้าก็จริงแต่ว่าเขาไปแพ้ในโกบาโดเรนัดชิงชนะเลิศอีกต่างหากนะครับทำให้ดูจะดรอปลงไปกระแสต่างๆเลยไปทางฟันไดพอสมควรบวกกับฟันไดเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก็ทำถึง97คะแนนโดยที่มีเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในทีมและก็กับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับก็เข้าชิงยูฟ่าเนชั่นส์ลีกรวมไปถึงคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับลิเวอร์พูลด้วยการเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป2-0ในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูเข้าทางเฟอร์จิลฟันไดเหลือเกินทีนี้นะครับกระแสของเมสซี่จะกลับมาได้เนี่ยก็ต้องในศึกโคปาอเมริกานะครับถ้าเมสซี่พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ได้เนี่ยกระแสต่างๆเนี่ยมันน่าจะกลับมาทางเขาอีกครั้งแต่เมสซี่ก็ทำไม่ได้นะครับอาร์เจนตินาได้อันดับ3ในรายการเท่านั้นแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แย่ที่สุดของเมสซี่ด้วยนะครับนอกจากว่าจะยิงได้น้อยแล้วนะครับยังมีเรื่องดราม่าต่างๆมากมายทั้งการโดนใบแดงนะครับแล้วก็การด่าข้ามชาตินะครับด่าประเทศบราซิลที่เป็นชาติเจ้าภาพนะว่าพูดถึงการคอร์รัปชันพูดถึงเรื่องนอกสนามอย่างงั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่แรงมากๆนะครับก็ทำให้กระแสของเมสซี่เนี่ยมันดูดรอปลงไปอีกถึงตอนนั้นทุกคนเชื่อว่าเฟอร์จิลฟันไดนะครับจะได้รางวัลบัลลงดอแน่ๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อนรับพนันที่ถูกกฎหมายนะครับต่างออกราคาว่าฟันไดน่าจะได้นะครับพอออกสตาร์ทซีซั่นนะครับผลงานของฟันไดก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมลิเวอร์พูลก็ยังออกสตาร์ทได้ดีอยู่นะครับส่วนเมสซี่กลับมาเล่นกับบาร์เซโลนาก็ต้องรอเป็นเดือนเลยนะครับในช่วงต้นซีซั่นเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทุกอย่างจะไปทางฟันไดฟันไดได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของยูฟ่าอีกด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักเตะยอดเยี่ยมของยูฟ่าเนี่ยมันก็มีโอกาสดีที่จะได้รางวัลบัลลงดอในช่วงปลายปีแต่ว่านะครับแต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจอย่างนึงนะครับคือในงานรางวัลFIFA The Best นะครับผลออกมาครับเป็นลีโอเนลเมสซี่ที่ได้รางวัลนี้ไปครองนะครับแบบพลิกความคาดหมายเล็กๆด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นการขึ้นรับรางวัลของเฟอร์จิลฟันไดนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงรางวัลบัลลงดอเนี่ยฟันไดก็ยังถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งครับเพราะว่าในรางวัล FIFA The Best นะครับเขามีการโหวตกัน3ส่วนนะครับส่วนของสื่อนะครับส่วนของกัปตันแล้วก็โค้ชทีมชาติแล้วก็ทางแฟนบอลทางออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับทางคะแนนของสื่อล้วนๆเนี่ยฟันไดเนี่ย
มาเป็นอันดับหนึ่งส่วนที่เหลือนะครับเมสซี่เนี่ยก็จะมาเป็นอันดับหนึ่งในช่วงส่วนอื่นๆนะครับซึ่งในส่วนของสื่อเนี่ยเมสซี่เป็นอันดับสองแล้วก็ทั่วป๊อปปูล่าโหวตจากบุคคลภายนอกแล้วก็จากพวกโค้ชทีมชาติพวกนี้นะครับเมสซี่เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งก็เลยได้คะแนนแสงหน้าฟานไดไปแต่ว่ามันเหมือนมีกลิ่นเล็กๆละเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเมสซี่วะแต่ว่าทางบอร์ดรับนันนะครับต่างๆเนี่ยร้านผู้ก็ต่างยกให้ฟอร์จูฟันไดเนี่ยยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่เพราะว่าบาลงดอมันมีแค่คะแนนโหวตของสื่อเท่านั้นนะครับแต่ว่าแม้ว่าฟันไดเนี่ยจะแพ้เมสซี่ในคะแนนรวมแต่ว่าถ้านับเฉพาะสื่ออย่างเดียวเนี่ยฟันไดได้รางวัลนี้นะครับฟันไดมาเป็นอันดับหนึ่งแต่แล้วนะครับพอเวลาผ่านไปตามธรรมเนียมของรางวัลบาลงดอนะครับมันจะเริ่มมีกลิ่นว่าใครจะได้รางวัลเนี่ยสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนประกาศรางวัลหรือว่าบางทีเนี่ยข่าวหลุดออกมาเกือบเดือนเลยเพราะว่ามันจะมีคนของนิตยสารฟรองซ์ฟุตบอลเนี่ยเข้าไปทำสกู๊ปของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อขึ้นปกในหนังสือฟรองซ์ฟุตบอลของวันถัดไปนะครับหลังจากที่ได้รางวัลบาลงดอซึ่งมีข่าวว่านะครับมีทีมงานของฟรองซ์ฟุตบอลไปที่บาร์เซโลนาครับนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นการทำสกู๊ปรับรางวัลของลีโอเนลเมสซี่นั่นเองนะครับซึ่งพอหลังจากที่ข่าวนี้ออกมา1สัปดาห์นะประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่รางวัลจะประกาศนะครับทุกสำนักยกให้เมสซี่เป็นเต็งหนึ่งจากเดิมที่ฟันได้เป็นเต็งจ๋ามาตลอดนะครับพอไปเช็คอัตราต่อรองนะครับกลายเป็นว่าเมสซี่ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยและที่สำคัญคือไม่มีทีมงานของฟองฟุตบอลเนี่ยไม่มีข่าวเลยว่าไปหาฟันได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหรือว่าจะเป็นเมสซี่ที่จะได้รางวัลหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายนะครับในการประกาศรางวัลก็เป็นเลโอเนลเมสซี่ครับที่ได้รางวัลบัลลงดอสมัยที่6จริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่พลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความคาดหมายเล็กน้อยเหมือนกันนะครับสำหรับการได้รางวัลของเลโอเนลเมสซี่แต่ว่าถ้าพูดถึงผลงานของเขาเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับกับการที่จะคว้ารางวัลนี้ไปครองแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับเฟอร์จูฟันได้เพราะว่าหมดจากปีนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีโอกาสได้เข้าใกล้กับการคว้ารางวัลนี้อีกหรือเปล่าและคำถามต่อมาก็คือถ้าทำขนาดนี้แล้วไม่ได้เนี่ยนักเตะในตำแหน่งกองหลังต้องทำยังไงถึงจะได้รางวัลบัลลงดอนะครับนั่นคือเป็นเกรดบัลลงดออาจจะมีเรื่องของดราม่าต่างๆนะค่อยเข้ามาประมาณนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของเลโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลบัลลงดอ6สมัยด้วยนะครับก็ถ้าคุณชอบคลิปของเดอะนัทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ Channel ของเดอะนัทซัดหมดแม็กซ์กันด้วยนะครับ